ถึงผมจะหน้าตาใจดีแต่ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับผมชื่อชายพานุเฟรดาครับชื่อเล่นชื่อสปายเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับใส่เสื้อเบอร์2ทีมราชบุรีมิตรผลครับชอบสตั๊ดยี่ห้ออะไรชอบใส่อาดิดาสครับใครสนับสนุนให้มาเล่นฟุตบอลพ่อกับแม่ครับให้เล่นบอลแบบว่าให้ออกกำลังกายไปด้วยครับแล้วก็เรียนไปด้วยแนะนำน้องๆทำยังไงให้เก่งเรื่องฟุตบอลก็น้องๆที่เพิ่งหัดฟุตบอลอ่ะก็มันฝึกซ้อมทุกวันครับแล้วก็เชื่อฟังโค้ชครับแบ่งเวลาให้ถูกโค้ชที่สอนคนแรกเลยอ่ะอยู่ที่พัทลุงครับเคยเล่นให้ทีมอะไรมาบ้างท่าเรือครับที่ลาดลีเป็นยังไงบ้างที่เนี่ยก็ดีครับมีอะไรมีอะไรหลายๆอย่างให้พัฒนาดีครับก็เข้ามาเทสกับเนฟาเบโน่ครับยากไหมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราเก่งอยู่แล้วครับใครตลกที่สุดในสายตาเราเพื่อนผมคนที่ตลกที่สุดคือไอ้แปะครับชอบเล่นเฟซแล้วก็ดู YouTube ครับ YouTube ดูอะไรดูหนังครับหนังชอบแนวไหนชอบดูหนังแบบหนังโป๊ไม่ใช่ครับ ดูได้หมดแล้วแต่อารมณ์ครับนักเตะที่ชอบที่สุดนักเตะไอดอลเราเบลลินครับเพราะเชียร์อาร์เซนอลครับเบลลินเขาเก่งไงมีความเร็วครับเร็วอย่างเดียวเร็วอย่างเดียว วิ่งเลยวิ่งเลยบอลเลยครับไทยลีกเนี่ยไทยลีกที่เราเล่นเนี่ยไทยยูธลีก2000เนี่ยที่เราเล่นอยู่เนี่ยคิดว่ามันจะพัฒนาพวกเราไหมไทยยูธลีกในวันนี้ก็จะนำมาแก้ไขเกี่ยวกับการจบสกอร์ครับแล้วก็จะมาพัฒนาต่อไปครับฟุตบอลให้อะไรหลายอย่างครับผมครับมันก็มีหลายแบบมันให้ทั้งเพื่อนให้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกครับอยากติดทีมชาติครับแล้วก็เล่นไทยลีกได้มีตังค์เลี้ยงครอบครัวครับอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ 2-3 แสนครับแค่ 2-3 แสนเองเหรอครับค่อยพัฒนาไปขอ 3 แสนครับคิดว่าฟุตบอลไทยน่าจะได้ไปบอลโลกไหมผมว่าน่าจะได้ไปแน่นอนครับอีกนานไหมก็ใกล้ๆนะครับ50ปีไม่ถึงครับรุ่นเหล่านี้ได้ไหมน่าจะได้ครับทีมชุดนี้เนาะครับไปบอลโลกโดนเยอรมันถล่ม 8-0 เอาไหมได้ไปแต่โดนเอาครับเอาไหมได้ไปถล่มได้ไปวันโลกเป็นประวัติศาสตร์เลยแต่โดนเยอรมันถล่ม 20-0 ไปไหมไปครับเอาพี่เต่าก่อนพี่เต่าก็สนุกดีเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันครับเวลาอยู่นอกสนามแต่จะอยู่ในสนามเป็นโค้ชกันครับอับดุลตุนเขาก็จะเข่งในเวลาซ้อมเวลาซ้อมเราก็ต้องจัดเต็มที่หน่อยครับนอกสนามเขาก็เป็นคนตลกใจดีครับแต่ว่าเวลาซ้อมก็เอาจริงครับผมโค้ชโรเบนโต้ก็ตัวที่เด็ดเหมือนกันเป็นคนที่หาได้ทั้งเวทุกเวลาเหมือนกันทำให้เราสนุกด้วยครับจองเขาก็เข่งในระเบียบเป็นพิเศษหน่อยครับเป็ดทำอาหารอร่อยครับขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็ทั้งป้าเป็ดแล้วผู้ใหญ่ทุกคนครับขอบคุณที่ให้กำลังใจตลอดครับแล้วก็จะฝากถึง มาเชียร์ด้วยนะครับ ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยขอบคุณที่ส่งเสริมให้เล่นกีฬาฟุตบอลแล้วก็ซื้อรองเท้าให้ครับขอบคุณจริงครับครับถึงหน้าตาผมจะใจดีแต่ในสนามผมเต็มที่นะครับขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันด้วยนะครับ
Thank you.